สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแนวทางในการสร้างรายได้ง่ายๆสำหรับคนที่สนใจเล่นในส่วนของ IQ Option หรือว่า Olimited หรือว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับถ้าพูดโดยรวมก็คือผมจะมาแนะนำแนวทางการสร้างรายได้สำหรับคนที่สนใจเล่น Binary Option นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับประสบการณ์การเทรดก็ไม่มีนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อรายแอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ถามว่าสร้างกำไรระยะยาวนะครับโดยไม่ต้องใช้ความรู้ใดๆในการเทรดเนี่ยและที่สำคัญมือใหม่ก็สามารถทำได้เนี่ยนะครับต้องทำยังไงนั่นเองนะผมคำตอบก็คือเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าการเทรดคืออะไรนะครับให้ทำการปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะผมเพราะว่าคลิปนั้นนะครับผมได้ทำการอธิบายหมดแล้วนะผมว่าการเทรดเนี่ยคืออะไรนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าคุณจะต้องทำยังไงนะครับในการเริ่มต้นแล้วก็ต้องทำยังไงในการเริ่มต้นทำกำไรเลยนั่นเองนะครับเทรดตามคนที่เป็นอยู่แล้วนะผมความหมายก็คือคุณจะต้องทำการเทรดตามคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะผมก็ตรงตัวเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะผมพูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะผมก็สามารถดูได้จากมุมซ้ายล่างของคอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะผมเวลาประมาณ3ทุ่มนะผมก็กลุ่มที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมไว้ทำการแจกสิกเนลให้นั่นเองนะผมซึ่งสิกเนลที่ผมทำการแจกให้นะครับก็เป็นสิกเนลที่สามารถทำการไปเทรดตามได้เลยนั่นเองนะผมคือถ้าผมทำกำไรได้คุณก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับและข้อดีของกลุ่มนี้คืออะไรนะครับผมข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือทุกสิกนอลที่เราแจกนะครับชนะแน่นอนนั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับทุกสิกนอลที่เราแจกเนี่ยชนะแน่นอนนั่นเองนะครับก็โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำงานยังไง
นะครับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเรียกว่า IQ option นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมทำการบันทึกวิดีโอไว้นะครับถ้าผมกดเพย์เวลามันก็จะเดินปกตินั่นเองจะเห็นได้ว่ามีเมาส์2อันนะครับผมแบบนี้นะครับเมาส์อีกอันนึงคือเมาส์ที่ผมเมาส์เนี่ยนะครับคือเมาส์ที่ผมอัดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมาส์อันนี้คือเมาส์ที่ผมอัดคลิปไว้ตอนช่วงนั้นนั่นเอง IQ option นะครับตรงนี้คือ IQ option ที่ทำไว้ให้เราทำการเทรดได้นั่นเองนะครับ IQ option คืออะไรไปดูในคลิปอื่นนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับส่วนทางด้านขวามือก็คือกลุ่มนั่นเองนะผมส่วนตรงข้างล่างตรงนี้นะครับคือ MD4 อันนี้เป็นกราฟที่ผมทำการใช้นั่นเองนะผมเป็นดีเทลที่ผมทำการใช้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะทำการปิดไว้นั่นเองนะผมไม่เปิดเผยนะครับว่าผมใช้อะไรก็ในกลุ่มนะผมจะทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้รับสัญญาณมานะผมซิกนอลก็ขึ้นตามนี้เลยนะผมอันนี้ผมกำลังพิมพ์ซิกนอลอยู่นั่นเองนะว่ายูโร GBP นะผมก็คือคู่เงินยูโร GBP นะผมแล้วก็พุทนะผมฟอลพุทนะผมก็หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าให้คุณทำการกดโลเวอร์หรือว่าสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าคอลก็จะเป็นไฮเออร์หรือว่าสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับฟอลพุทเตรียมหมายความว่าให้คุณทำการเตรียมที่จะทำการเข้าเทรดนั่นเองนะผมก็คือเปิดคู่เงินนั้นไว้นั่นเองนะผมอันนี้ผมก็นั่งหาคู่เงินอยู่นั่นเองนะผมยูโร GBP นะผมก็เลื่อนหานี่ครับโอเคได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 65% ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเมื่อผมเห็นว่าสัญญาณถึงจังหวะที่ควรจะเข้านะผมก็จะบอกว่าโกแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าให้คุณทำการเข้าเทรดนั่นเองนะผมเข้าเทรดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับผมว่าผมเปิดคู่เงินเทรดไปแล้วนั่นเองนะครับในกลุ่มก็พิมพ์ว่าโกแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับผมเขาก็จะทำการเข้าเทรดตามนั่นเองนะผมซึ่งนั่นก็คือจะทำให้เขาเทรดแบบที่ผมเทรดเลยนั่นเองนะผมเขาได้กำไรตามที่ผมได้กำไรเลยนั่นเองนะครับโอเคผมเร่งคลิปวิดีโอมานะผมก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเห็นว่ามันจะแพ้นั่นเองนะผมก็เลยทำการมันนิงเกลเข้าไปนั่นเองนะผมซึ่งผมจะพิมพ์ว่าแพ้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าให้มันนิงเกลนั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่บอกนะผมว่าสัญญาณเนี่ยชนะทุกไม้นั่นเองนะผมแต่ว่าเราจะใช้การมันนิงเกลเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับมันนิงเกลไม่เกิน 4-5 ครั้งนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าเกินนี้นะครับผมรับรองว่าคุณหมดพอร์ตแน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าในกลุ่มนะผมในกลุ่มที่แจกนะครับทุกสัญญาณเราจะชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะผมต่อให้คุณมานิงเกลนะครับยังไงก็ชนะนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าคุณจะแพ้นะครับอย่างนี้ผมก็เข้าไปอีกแล้วนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับมาถึงตรงนี้นะผมเห็นว่ามันมีการเด้งขึ้นไปสูงนะผมก็เลยพิมพ์ไปในกลุ่มอีก1ครั้งนะครับว่าแพ้ไปต่อนั่นเองนะผมก็จะเป็นการมานิเกลครั้งที่2นั่นเองนะผมก็คูณไป 2.5 นะครับผมตอนนี้เปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับค่อนข้างดีเลยนะผมในบัญชีของผมนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะไปดูกันเลยหลังจากที่กดพุทไปนะผมกราฟก็มีการดีดตัวกลับลงมานะผมแต่อันนี้เหมือนจะชนะเหมือนจะแพ้นะผมก็เลยลังเลนะผมแล้วปรากฏว่ามันก็ชนะนั่นเองนะผมซึ่งผมก็พิมพ์ในกลุ่มว่าชนะนั่นเองนะผมแล้วก็มีคนในกลุ่มพิมพ์ว่าวินแล้วครับวินแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคนพวกนี้ก็คือเป็นคนที่เทรดตามผมอยู่นั่นเองนะผมแล้วก็ทำกำไรพร้อมกันนั่นเองนะครับไม้แรกนะผมก็ไม้แรกหนักหน่อยนะผมจบที่3ไม้นั่นเองนะผมมันอีกแล้ว3ครั้งอย่างที่บอกนะผมว่าเราชนะแน่นอนนะผมแต่มีการใช้มันเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมก็วินไปแล้ว 3-4 คนนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท่านอื่นวินอีกไหมนั่นเองนะผมอันนี้เขาบอกเขาเข้าไม้4ไปด้วยนะผมขาดทุนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ามาใหม่นะผมแล้วยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนั่นเองนะผมซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณเล่นยังไม่เป็นนะผมทางเรานะครับมีคลิปสอนการใช้งานให้นั่นเองนะครับก็มีท่านพิมพ์มานะผมว่าวินแบบนี้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะผมกับการโชว์คลิปให้ดูนะผมซึ่งมีคนหลายคนนะผมทักมาบอกว่าโชว์แบบนี้ให้ดูหน่อยนั่นเองนะผมจะได้เชื่อมั่นนะผมว่ามันสามารถทำได้จริงนะผมก็เลยมาโชว์ให้ดูนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นโชว์ให้ดูเหมือนกันแต่โชว์ให้ดูไม่ได้โชว์ให้ดูแบบเรียลไทม์แบบนี้นะผมอันนี้เป็นแบบเรียลไทม์แล้วนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ใครหลายคนนั่นเอง
นะครับถ้าใครอยากดูผลลัพธ์ที่มากกว่านี้นะผมก็ติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมหรือว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้โชว์ให้ดูตั้งแต่นู่นเลยนะผมปี2019เลยนั่นเองนะผมว่าเราแจกสัญญากันมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดให้ดู1ครั้งละกันนะผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะเร่งสปีดแล้วก็จะไม่พูดแทรกในวิดีโอนั่นเองนะผมคุณจะได้เห็นนะครับผมว่าผมทำงานยังไงเล่นยังไงนั่นเองนะผมไปดูกันเลยทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงสำคัญกันเลยนั่นเองนะผมช่วงสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าสนใจซิกนอลนะผมสนใจเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรนั่นเองนะผมไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในกลุ่มกันนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงกับซิกนอลที่ทำการแจกให้ในกลุ่มบ้างนะครับผมรีวิวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวจริงๆนะผมไม่มีการใช้หน้าม้าแต่อย่างใดนะผมเพราะว่าในกลุ่มอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทุกคนสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องมาใช้หน้าม้านะผมเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรกันได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านนึงดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเองนะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาซะหน้าเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเอง
นะผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นดินะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นดินะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเลทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกนัลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเต้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้านที่สามารถทำการอัตราวิเลทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้ออกนะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ